บอกว่ายังเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% นะครับก็เป็นการพูดคุยเพราะว่าหนึ่งคือสสสองท่านของชาติพัฒนากล้าเนี่ยก็ไม่ใช่คุณกรจติกวณิชไม่ใช่คุณสุวัฒน์ลิปตพันลบตามที่ข่าวได้เห็นหรือว่าหลายคนได้รู้สึกว่าเป็นคนที่เคยยกมือให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็เป็นหนึ่งบัญชีรายชื่อกับหนึ่งสสเขตนครสวรรค์แต่ว่าการพูดคุยยังอยู่ในช่วงการพูดคุยผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องเรียนด้วยความสัตย์จริงว่าผมยังไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้ติดต่อใครมาก่อนไม่แน่ใจว่าทางเราติดต่อไปหรือทางชาติพัฒนากล้าติดต่อมาก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยรายละเอียดกันอยู่ครับ